ไปสะพานมอญสังขบุรีกาญจนบุรีกันค่ะอันนี้จะให้ดูห้องพักของเรานะคะอยู่ที่พลอยไพรินค่ะห้องพักราคาถูกมากนะคะแค่ 1,600 บาทเองค่ะสำหรับ4คนค่ะไปดูค่ะเป็นห้องแบบนี้ค่ะแล้วก็เราอยู่ที่ห้องหนึ่งเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินมองวิวแม่น้ำทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยให้ดูนะคะเปิดเข้าไปในห้องก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเตียง2ชั้นนะ2ชั้นแบบนี้เลยทุกคนก็เริ่มนอนแล้วนะคะนอนแบบเตียงใหญ่มากคนละเตียงอ้าวเจ้า2คนนอนด้วยกันเหรออ้าวแล้วพี่มีนอ่ะพี่เห็นอ๋อพี่มีนอยู่ห้องดูโน่นนะคะพี่มีนอยู่เตียงชั้น2ฝั่งนี้พี่มีนอนแล้วล่ะคะนอนแล้วแต่พรุ่งนี้เราจะต้องไปตักบาตรกันเอ้าไอ้วันเป็นไรฮะเออเดี๋ยวเกรงใจห้องอื่นเขานะลูกปีนทำไมอะลูกแกล้งพี่มีนทำไมอะฮะเดี๋ยวเราจะต้องรีบนอนแล้วก็ตื่นพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายกันค่ะ เช้าแล้วค่ะทุกคน5:00เดี๋ยวเราต้องตื่นนะคะแล้วก็ไปตักบาตรกันค่ะที่สะพานมอญนะคะเหนื่อยมากแม่น้ำซองกาเรียได้บรรยากาศมากแล้วก็พระจันทร์ก็ยังสว่างเลยเดี๋ยวของพี่รถก่อนรถจอดตรงข้างหน้านี่เองเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่สะพานมอญนะคะไปจอดใกล้ๆสะพานมอญค่ะโรงแรมที่นี่ห่างจากสะพานมอญประมาณ700เมตรค่ะจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เดินลงมาเพื่อที่จะข้ามไปสะพานมอญค่ะก็จะเจอเด็กๆนะคะชาวมอญน่ารักน่ารักนะคะถือตะกร้ามาปะแป้งนะคะเป็นแป้งธนาคารเป็นลวดลายต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาค่ะน้องเขากำลังจะบอกว่าที่ใส่มานะคะของผู้ชายใส่ผิดนะคะเขาจะต้องใส่ใหม่ค่ะเพราะว่าที่ใส่มาเป็นใส่แบบของผู้หญิงค่ะคือเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาใส่กันแบบไหนค่ะเขาก็เลยจะใส่ให้ค่ะต้องหยิบมัดไว้สองข้างแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำมามัดเข้าหากันค่ะนี่คือวิธีการใส่นะคะของเขาค่ะหัวใจเด็กด้วยหัวใจด้วยเอาหัวใจเล็กก็ได้พามาแล้วจ้าค่ะก็มีหลายลายให้เลือกนะคะสำหรับแป้งธนาคารที่ใช้สำหรับปะบนใบหน้าค่ะแล้วก็หลังจากปะเสร็จนะคะก็แล้วแต่เราบริจาคค่ะว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่ค่ะคือวันหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะเด็กๆเหล่านี้ก็จะได้รายได้กลับไปค่ะและคนนี้นะคะก็เป็น
พระคุเทศตัวน้อยนะคะที่จะเล่าเรื่องราวของสะพานไม้ค่ะก็จะเดินไปเล่าไปกันค่ะเสียงอาจจะขัดๆหายๆค่ะและโรงแรมที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็เป็นโรงแรมสวนแม่ไม้นะคะใครอยากมาพักที่ที่ติดสะพานมอญเลยก็มาที่นี่ได้ค่ะแต่ต้องจองล่วงหน้านะคะเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่าโรงแรมปิดค่ะและอีกโรงแรมหนึ่งที่แนะนำนั่นก็คือโรงแรม3ประสบรีสอร์ทค่ะ528ก็เดินไปนะคะฟังมัคคุเทศก์ตัวน้อยเขาเล่าเรื่องราวของสะพานไม้ไปก็เพลินดีค่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงสะพานไม้ค่ะนะคะแล้วค่อยใส่หน้ากากนะคะตรงนี้คือสะพานศรีสุวรรณคีรีนะคะแล้วก็สะพานไม้อุตตามานุสรไปไหนกันแล้วเราก็จะเริ่มข้ามนี่นะคะสีสันของสะพานมอญค่ะนี่ตัวดีน่ารักมากนี่ก็คือวิวแม่น้ำนะคะสะพานไม้นะคะอุตมะค่ะกามีนถ่ายติ๊กเดี๋ยวไปยืนไปน้องน่ารักสะพานมอญหรือว่ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสะพานไม้อุตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรสร้างเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกะเรียเชื่อมการสัญจรระหว่างมอญแล้วก็ไทยให้ถึงกันค่ะแล้วก็ยังเป็นอีกจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์และแสงยามเช้าที่สวยงามพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านกลางสายหมอกค่ะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมอญชาวบ้านทั้งสองฝั่งแนะนำซองกะเรียใช้สะพานที่เรียกว่าสะพานบาดเดียวโดยใช้ไม้ไผ่ต่อเป็นแพแล้วก็มีคนคอยลากให้มาเชื่อมต่อกันไปมาโดยเก็บเงินข้ามฟากครั้งละ1บาทต่อมาหลวงพ่ออุตมะได้ริเริ่มสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางข้ามได้สะดวกนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายวิธีการสร้างและขั้นตอนการสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆเลยใช้เพียงอุปกรณ์พื้นบ้านและแรงงานชาวบ้านที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อสมัครใจมาช่วยกันลำเลียงวัสดุยึดต่อไม้เสาและกระดานไม้สะพานไม้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2529ถึง2530มีความยาว850เมตรข้ามแม่น้ำซองกะเรียระยะทางยาวประมาณ455เมตรวัสดุทั้งหมดล้วนทำด้วยไม้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้เนื้อแข็งพวกไม้แดงเพราะมีความทนทานค่ะตัวสะพานใช้เสา60ต้นค่ะห่างกัน10ศอกเพื่อให้เรือสัญจรไปมาได้ได้มาเห็นของจริงนะคะตรงนี้แบบสวยมากเหมือนภาพวาดเลยค่ะเขาจะมีหมอกบางๆนะคะวันนี้อากาศแบบเย็นมากๆนะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งมอญค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสะพานนะคะที่เขาใช้รถเดินข้ามนะคะก็มีเรือหางยาวนะคะแล่นตามลำน้ำค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งไทยนั่นเองค่ะทุกคนก็ค่อยๆทยอยเดินมานะคะคือใส่บาตรเนี้ยใส่ได้ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมอญค่ะกลับมาแล้วคุณป่าที่ไทยมาค่ะที่ไทยที่ไทยด้านล่างของสะพานนะคะเขาก็มาแบบกางเต็นท์กันบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่น่าจะเป็นบ้านที่เขาใช้พักแรมเนาะแล้วก็ให้กางเต็นท์นะคะเป็นช่วงน้ำลงนะคะก็จะแพอะไรเงี้ยน่าจะเป็นที่พักได้อ๋อแล้วก็มีสะพานไม้ที่จะเดินไปตรงกลางแม่น้ำด้วยเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะได้ลองเดินไปไหมนะคะตรงนี้สวยเลยไปค่ะเราจะไปรับของตักบาตรกันค่ะตอนนี้ไม่ถึงสักทีนะคะThank you.
ะพานนี้นะคะเป็นสะพานไม้นะคะที่หลวงพ่ออุตมะได้สร้างขึ้นมานะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอญค่ะไม่แนะนำให้ทุกท่านใส่ส้นสูงมานะคะเนื่องจากว่าสะพานไม้นะคะก็จะมีความเป็นรูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ส้นสูงมาจะทำให้เดินลำบากมากๆค่ะและถ้าเกิดของนะคะก็ต้องถือให้ดีค่ะถ้าตกไปแล้วก็คงไม่ได้เก็บค่ะจมน้ำแน่นอนค่ะทุกคนตลอดระยะเวลาที่เราเดินมานะคะจากฝั่งไทยมาฝั่งมอญค่ะก็จะมีเด็กๆเหล่านี้ค่ะมายืนต้อนรับนักท่องเที่ยวกันค่ะเป็นสีสันของสะพานมอญค่ะอีกอย่างนึงพอข้ามมาฝั่งมอญนะคะก็จะมีร้านขายอาหารต่างๆค่ะแล้วก็มีร้านขายของฝากแล้วก็มีเก้าอี้นะคะที่วางเรียงรายไว้สำหรับคนที่จะเตรียมตักบาตรตอนเช้านี้ค่ะตอนนี้เราก็กำลังโทรหานะคะโรงแรมที่เขาจัดเตรียมของตักบาตรไว้ให้เรานะคะว่าอยู่ตรงจุดไหนค่ะเราจะได้เดินไปตรงนั้นค่ะแล้วก็เตรียมที่จะรอตักบาตรค่ะในที่สุดนะคะเราก็ถึงแล้วค่ะทางโรงแรมเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะสำหรับชุดตักบาตรค่ะเราซื้อไป3ชุดนะคะแล้วก็มีเก้าอี้วางไว้รอให้เรานั่งกันค่ะก็สะดวกสบายค่ะเดินไกลนิดนึงแต่ว่าเวลาตักบาตรแล้วเราจะได้ตักบาตรก่อนคนอื่นนะคะแล้วเราก็สามารถจะไปเดินชมนะคะหรือหาอาหารทานแล้วก็ซื้อของฝากกลับบ้านได้ก่อนคนอื่นค่ะสำหรับในสมัยก่อนค่ะกิจวัตรประจำวันของชาวมอญที่นักท่องเที่ยวสนใจกันเป็นอย่างมากก็คือการใส่บาตรในช่วงเช้าโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะตื่นแต่เช้านำขันใส่ข้าวสวยมานั่งรอบนพื้นถนนเป็นแถวเพื่อรอพระมาบิณฑบาตชาวบ้านมักจะใส่บาตรด้วยข้าวสวยและดอกไม้และกราบพระลงกับพื้นถนนซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวหากใครต้องการใส่บาตรก็สามารถใส่บาตรตอนเช้าร่วมกับชาวมอญได้เพราะว่ามีชุดสำหรับใส่บาตรจำหน่ายไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับชุดแต่งกายค่ะผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุงเสื้อแขนกระบอก3ส่วนมีผ้าแถบยาวเหมือนสบายพาดไว้ที่บ่าผมรวบมัดเป็นมวยไว้ด้านหลังผู้ชายนิยมนุ่งสโรงค่ะบนใบหน้าของผู้หญิงชาวมอญนะคะรวมถึงเด็กๆนิยมทาแป้งธนาคาค่ะที่มีสีออกเหลืองนวลๆฉาบไปที่ใบหน้าสำหรับแป้งธนาคาค่ะทำจากท่อนไม้เป็นต้นธนาคาฝนกับแป้นหินทรายทาบนหน้าแล้วเกลี่ยด้วยแป้งค่ะสำหรับชุดตักบาตรที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะในพานสีทองนะคะที่มีฝาปิดค่ะก็จะเป็นข้าวสารถุงเล็กๆนะคะตักไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดนมนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็มีดอกไม้ให้เราค่ะไว้ใส่บาตรค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่พระได้ออกมาบิณฑบาตแล้วค่ะพวกเรานะคะก็เตรียมตัวใส่บาตรกันค่ะแล้วก็อธิษฐานขอให้ทุกสิ่งนะคะที่เราจะทำต่อไปนี้สำเร็จดังใจหวังค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้มาตักบาตรที่สะพานมอญค่ะเป็นความทรงจำที่สวยงามและประทับใจสุดๆและได้บุญกลับไปด้วยค่ะThank you.
ค่ะตอนนี้เราก็ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูสองข้างทางนะคะที่เป็นของฝากค่ะแล้วก็จะไปทานโจ๊กนะคะที่ร้านโจ๊กนั่งยองนะคะไปดูบรรยากาศการทานโจ๊กแบบชาวมอญกันค่ะก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จารุกันชาแนลต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ